กลับมาที่สโมสรทหารอากาศชั้นประทวนนะครับเขตสายไหมกรุงเทพมหานครชมการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกคู่ที่3นะครับเราชมไทยกับอินโดนีเซียมาแล้ว2คู่คู่นี้ต่อยกันที่น้ำหนัก115ปอนด์ครับไทยพบไทยนะครับแดงนั่นก็คือเด่นชัยปอกอบเกลือน้ำเงินคือเพชรบูรณ์สิทธิ์สายทองกำหนด6ยกนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคมร่วมงานฉลองหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านนายกอุ๊กรุงสยามฝากประชาสัมพันธ์มาครับมาชมกันนะครับไทยเจอไทยเด่นชัยนี่ถือว่าเป็นมวยที่เรียกว่าต่อยมากนะครับ2แบบด้วยคุณเด่นชัยทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลอาชีพเป็นมวยซ้ายลูกศิษย์ของเจ๊ปูนะครับครับหัวหน้าคณะสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในโลกพอเป็นสุภาพสตรีคนเดียวชัดชัยสอนทาครับผู้ที่ขาดต่อยสนุกนะครับผู้ประกอบรายการคุณชัยทัศน์บางทีบางครั้งก็โดนเผาเครื่องบางทีบางครั้งก็แลกกันแหมต้องบอกว่าถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าถึงสโลแกนของจ้องเจ็ดสีกับผู้ประกอบรายการถึงใจถึงอารมณ์ก็เราจะได้เห็นผลงานของเด่นชัยค่อนข้างบ่อยนะครับครับเพราะว่าต่อยร่วมรายการของนครหลวงโปรโมชั่นมาเกือบทุกนัดนะครับไฟเลยครับแล้วต่อยคู่3ตลอดก็เหมือนเป็นการสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับต่อยเป็นคู่ที่3ก็เปิดรับกว้างนะครับนครหลวงโปรโมชั่นตอนนี้กำลังสร้างค่ายใหม่ด้วยคุณสันชัยครับลงทุนไปหลายพันล้านนะครับคุณสุรชาติครับก็ขอให้เร็วนี้นะฮะกิจการเพื่อขยายให้โตขึ้นเพื่อได้นักสู้นักมวยในเครือที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150บริษัทโกวินส์โปรดักต์จำกัดยานมตราโปยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนวูดครั้งต่อไปผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นก็28เมษายนนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏนะครับอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยท่านนายกเฉลิมศักดิ์จันจีนจัดนะครับ28เมษายนไปแถวปากน้ำนะครับก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละครับก็ปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็โอ้โหอากาศนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับบางทีบางครั้งก็โดนเผาเครื่องนะครับแต่ว่าการันตีครับยี่ห้อของเด่นชัยปอกอบเกลือนี่ต่อยทุกครั้งสนุกทุกทีครับแพ้ชนะไม่รู้มีทีมงานจ่ายศดอนเมืองครับให้การสนับสนุนมาอีกแรงหนึ่งเดี๋ยวจังหวะนะครับขอบคุณคุณชัยโรจน์กาญจนศิลาโรจน์นะครับลานพักเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณงานยกแรกนะครับไทยพบไทยเด่นชัยปอกอบเกลือกับเพชรบูรณ์สิทธิ์สายทองผ่านไปแล้วนะครับยกที่1เดี๋ยวเราตามผมดูผลงานนะครับของเด่นชัยจับตาเด็กคนนี้ให้ดีครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทนักยาตราใบหอจำกัดยาเม็ดบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบหอเป็นยาแผนโบราณนะครับบริษัทแสงไทยโมเดลคอนจำกัดโทนาฟบริษัทมิลิเมตรจำกัดบริษัทจงไทเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดและจิวเจิ้งกูเซินจิวหนังจิวเจิ้งอีชี่จิวหนังครับขอบคุณคุณเบนนะครับห้างทองดำรงชัยเก้าบางใหญ่รวมทั้งคุณดำรงชัยปานจุ้ยขอบคุณครับลุยกันต่อนะครับลุยแล้วครับเด่นชัยปอกอบเกลือนักมวยอีกคนหนึ่งที่ลงทุนและต่อยสนุกแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าต่อยมันเหลือเกินครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เครื่องติดแล้วครับหัวมุดไปก่อนคุณสายชัยมาแล้วดับมันแล้วครับตอนนี้ดับเครื่องชนใครจะอยู่ใครจะไปเอาเลยครับลุยเสียงเชียร์นะครับเสียงเชียร์จากสถานการณ์เนี่ยครับต่อยในบ้านเลยวันนี้ลุยแหลกครับโอ้โหตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเอาครับเพชรบูรณ์กะจะบวกเหมือนกันเพชรบูรณ์อากาศเป็นอย่างไรครับตอนนี้แต่ว่าที่สโมสรอากาศชั้นประทวนนี้ร้อนระอุแล้วครับเด่นชัยเปิดเกมแล้วดูครับโดนไม่โดนทนไม่ไหวไหวไม่ไหวคุณชัยทัศน์น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเพชรบูรณ์ต้องดูลูกอึดครับต้องต่อยโต้ด้วยนะครับเพชรบูรณ์นี่เมืองแชมป์โลกด้วยแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เขาคายเขาคอชนะสงครามปอบอยู่ลิ่งเลยลงเลยครับนี่ครับไหวไหมฮะความดุเด็ดความเด็ดขาดของเด่นชัยหายใจยาวๆครับชัดชัยสอนทาประการถามไหวไหมสู้ไหมสู้หรือเปล่าครับไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเลยครับตาลอยหายใจไม่ทันเลยครับตาลอยครับตาลอยอร่อยไม่ไหวครับจบอีกแล้วครับท่านยก2ถ้าไหวก็จะหนักวันนี้ครับพักแล้วครับพักชมโฆษณาก่อนนะครับ
ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแม่ยกที่2เท่านั้นเองพอระฆังดังแก๊งก็บุกเลยนะครับเด่นชัยทำเอาพิชบุญนั้นตั้งตัวไม่ติดนะครับแต่ก็ยืนปักหลักกัดฟันสู้อยู่นะครับเป็นนาทีครับแต่พอโดนหน้าท้องโดนชายโครงไม่ไหวครับตีลังกาเลยนะครับนี่ครับยกขานี่เห็นชัดเจนครับคุณยะนี่ครับมุมแรกครับจุกครับแล้วก็ไปวืดด้วยนะครับแล้วเบิ้ลอีกทีหนึ่งแม่หันสีข้างเลยครับหน้าท้องนะครับเป้าใหญ่มาสุดท้ายส่งเพชรบูรณ์ตีแปลงครับจุกครับจุกแอดพักอีกครั้งครับพักอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเด่นชัยนะครับปอกอบเกลือวันนี้ต่อยดีนะครับชนะน็อกแค่ยก2ลูกศิษย์ของเจ๊ปูนะครับลูกศิษย์เจ๊ปูวันนี้ก็ชนะน็อกยก2นะครับ